อเอาเป็นว่าเดี๋ยวรอดูความชัดเจนว่าจะมีนะครับแรงงานไทยได้รับการชดเชยหลังจากจบสงครามครั้งนี้มากน้อยขนาดไหนแต่ณตอนนี้เรื่องชดเชยเยียวยาว่ากันอเอาเรื่องชีวิตรอดปลอดภัยแล้วกลับมาให้ได้ก่อนอ,อีกเรื่องหนึ่งนะครับเรื่องนี้น่าจะเป็นข่าวดีสําหรับคนไทยหลายคนที่ตอนจะกลับมาก็กลับมาด้วยความเศร้ารอตายก็จริงแต่ไม่รู้ว่านี่ก้อนใหญ่ นะครับที่ค้างอยู่จะทํำยังไงพอมีข่าวดีเพราะเห็นว่าทางทกสเตรียมจะยกหนี้ให้ใ<ช>บางส่วนใช่ค่ะเป็นข่าวดีที่ออกมาจากทางด้านของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกันคลังคุณจุลพันธ์อมรวิวัฒนะล่า <นะ S 2> สุดออกมาบอกเลยนะคะว่าแรงงานไทยในอิสราเอลที่เดินทางกลับมา แล้วยังมีภาระหนี้สินคือเคยไปกู้เงินจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์หรือว่าทกาสค่ะซึ่งเขามีการประเมินตัวเลขออกมานะคะว่าเบื้องต้นมีลูกค้าของทอกสที่เข้าขายได้รับการเยียวยาสิทธิ์เนี้1ย150รายนะวงเงินหนี้รวมกว่า10ล้านบาทซึ่งมาตรการช่วยเหลือเนี่ยนะคะกรณีถ้าเกิดว่าแรงงานเสียชีวิตไปแล้วนะเขาจะยกหนี้ให้ทั้งหมดเลยเขาก็ยกเถอะเพราะว่าคนก็ตายไปแล้วเนี่ยยกเถอะ นะครับผมมันจะให้ทิ้งไว้ให้ลูกเมียญาติพี่น้องเขาใช้อีกก็คงน่าสงสารแย่เลยใช่ค่ะแล้วบางคนเนี่ยพ่อแม่ยังอยู่ในไทยก็หมายถึงแบบแก่แล้วก็สูญเสียทุกอย่างไปแล้วแล้วถ้ายังมาเป็นหนี้อีกอันนี้สําหรับคนที่เสียชีวิตหยุดหนี้ให้ทั้งหมดแล้วที่แล้วที่ยังไม่เสียชีวิตล้วกลับมาได้ล่ะครับนอกจากนั้นคุณผู้ชมกลุ่มของแรงงานที่เดินทางกลับมาอย่างปลอดภัยเนี่ยนะคะหรือว่าได้รับบาดเจ็บแต่ว่ายังมีชีวิตอยู่ธนาคารเขาก็จะช่วยเหลือนะด้วยการลดดอกเบี้ย เหลือ0 0นนะคะเป็นเวลา3ปีแล้วก็พักเงินต้นกับดอกเบี้ยให้เป็นเวลา1ปีโดยจะมีการเสนอเรื่องเข้าสู่ที่ประชุมคณะกรรมการทกศให้เห็นชอบภายในสิ้นเดือนนี้ค่ะครับก็ถือว่าเป็นข่าวดีแต่พอไปดูจริงๆมีแค่ร้0ยรายเองอะแต่ว่าคนไทยที่ทํางานอยู่ที่อิสราเอลเนี่ยมีหลายหมื่นคนก็แอบสงสัยเหมือนกันนะสงสัยเหมือนกันไม่ได้ว่าสุดท้ายแล้วเขาไม่ได้กู้เงินในระบบกันหรือเปล่าแล้วเขาเ้ากู้เงินนอกระบบเนี่ย นะครับหน่วยงานภาครัฐจะต้องเข้าไปช่วยเหลือโดยด่วนแล้วที่น่าเป็นห่วงมากกว่านั้นก็คืออันนี้เราสองคนสงสัยกันนะคือบางทีอาจจะไม่ใช่เจ้าตัว<ช>แต่จ,จะเป็นญาติพี่น้องอะนะครับเป็นภรรยาเป็นคุณพ่อคุณแม่ที่ไปกู้นอกระบบมาแทนอันนี้จะได้รับสิทธินี้ด้วยหรือเปล่าออลสมมติ<ช>ว่าถ้าเกิดคุณพ่อคุณแม่ไปกู้เงินทกสมาแต่คนที่ใช้นี่ก็คือลูกแล้วลูกเนี่ยไปทํางานที่อิสราเอลเพื่อหาเงินใช้นี่แต่ว่าลูกเสียชีวิตครับ อย่างนี้เข้าขายที่จะได้รับการยกนี่ด้วยไหมเพราะว่าลูกเขาเสียไปแล้วแต่คนที่เป็นนี่คือชื่อพ่อแม่เขาหรือภรรยาเขาครับอันนี้ก็อาจจะต้องมีการขยายเงื่อนไขมีการพูดคุยในบอร์ดในคณะกรรมการกันแล้วก็อาจจะต้องเอาหลักฐานมาชี้แจงให้ชัดไม่อย่างนั้นก็อาจจะมีคนแอบอ้างได้อย่างนี้เป็นต้นเพราะว่าถ้าเป็นรูปแบบนี้แบบที่คุณชารรนฐพูดไปก็อาจจะมีมากกว่าร้อยห้าสิบรายแล้ววงเงินก็อาจจะทะลุมากกว่า10บล้านบาทก็เป็นไปได้นะครับรวมถึง กลุ่มที่ผมเป็นห่วงก็คือกลุ่มนอกระบบเพราะอย่าลืมว่าเวลาคุณไปกู้นอกระบบคุณไม่สามารถออกนอกประเทศได้แน่ค,คุณต้องให้ญาติคุณในหลับเป็นคนไปกู้ถูกไหมเหมือนเป็นตัวประกันไว้ดังนั้นเมื่อกลับมาแบบนี้สมมติเป็นหนี้อยู่ นะครับเราต้องใช้ดอกเบี้ยต่อเดือนจะร้อยละ5้า้อละเท่าไหร่ก็ตามแต่แบบนี้เนี่ยในท้ายที่สุดแล้วจะมีใครเข้าไปช่วยเหลือเพื่อมีการแก้ไขหนี้เหล่านี้หรือเปล่าเนี่ยแหละหลายคนถึงคิดหนักตอนจะต้องกลับมาจริงๆอันนี้อาจจะต้องฝากรัฐบาลน,นะครับไปทําเป็นการบ้านเพิ่มเติมด้วยะจะได้ช่วยเหลือแรงงานเหล่านี้นะครับเดี๋ยวเราพักกันประมาณนี้ก่อนถ้าไม่ได้มีอะไรนะครับเป็นความคืบหน้าเข้ามาเราขอจบ เรื่องของการช่วยเหลือแรงงานไทยนะครับแล้วก็ความคืบหน้าเหตุสงครามที่อิสราเอลฮามาสไว้ก่อนเดี๋ยวช่วงหน้าเปลี่ยนบรรยากาศไปดูเรื่องของการเมืองกันบ้าง